ยูโรเปียนยูเนียนพาสรอนะครับอันนี้นะ่าอยากจะเล่าให้ฟังนะครับไมกานั่นเองนะครับที่สิ่งที่คุณซิสซี่ตื่นเต้นมากๆว่าตอนนี้นะ crypto, crypto asset, นะเนี่ยไมกานะตลาดอินคริปโตเอ่อคริปโตแอสเซตนะไอ้ไมก้าเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเอ่อคุณซิสซี่เนี่ยตื่นเต้นมากๆแล้วก็ถึงขั้นทวิตเกี่ยวกับไมก้าเลยบอกว่านี่แหละนิมิตหมายอันดีนี่แหละ,หละ,หละถูกต้องนะครับมาเล็กูเลตเลยแล้วพูดกดให้ชัดพูดกดให้ชัดต่อให้กดหนักแค่ไหน ก็จะทำตามนะมันก็ยังดีว่าไม่มีกฎนะพูดง่ายคือประชด US นั่นเองนะว่ามันอันนั้นกฎไม่ชัดอบอกมาเลยอันไหนทําได้อันไหนทําไม่ได้เราจะเราจะทําตามกฎแน่นอนนะครับแล้วก็มาแล้วจริงๆนะครับกฎที่หนึ่งครับออกมาเรียบร้อยแล้วว่าทุกทุก transaction ของ crypto currency all crypto transactions จะต้องถูก identify ได้เท่านั้นนะ identify ก็คือ นายคนนี้มีพาสปอร์ตมีมีเลขที่อะไรเนี่ยต้องรีจิสเตอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะโอนเงินไปให้คนนี้อะ,อะไรเงี้ยว่าไปเพราะมันคือเซ็นทรัลไอเอชเอ็นเนี่กดข้อที่1มาเรียบร้อยแล้วนะครับอินเดนติฟิเคชันนะก็ต้องตอบว่าตกกฎนี้มันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากไหมเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนไปสมัครใบั้นต้องถ่ายบัตรประชาชนไหมต้องถ่ายอยู่ดีนะสุดท้ายทุกคนก็ต้องเปิดเผยตัวต,วตวนอยู่ดีแล้วมันก็คือการอ d e เดนติฟายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะถ้ามัน ก็คือเป็นการเปิดประตูให้กับโปรเจกต์ที่เป็นเซ็นทรัลอ็กซ์เชนที่มีการทํา KYC ทุกๆ transaction เลยนะเอ็กเชนผมว่าไม่น่ามีปัญหาจะไปมีปัญหาไอ้พวกโปรเจกต์ต่างๆนี่แหละดีฟงดีฟายอะไรที่มันไม่ได้นะถ้าคุณไอดีนิฟายไม่ได้เลยคุณ KYC ไม่ได้เนี่ยจะยืนยันตัวตนไม่ได้จะมาอ้างเหตุผลไอ้ดีเซ็นทรัลไล์นะครับเหตุผลความเป็นส่วนตัวเนี่ยไม่ขึ้นนะสำหรับยุโรเปียนะครับคุณั้นคุณก็ไม่ต้องเล่นคริปโตในนี้นะครับ การทําแบบนี้ผมมองว่าจะทำให้ธุรกิจเอ็กชแนนไปได้แต่ว่าธุรกิจอื่น d e f าหรืออะไรแบาหลายอย่างที่มันยังคงเป็นคล้ายๆ Web3 เ Web ว็บรีเวอยู่เนี่ยไปต่อลําบากนะครับอันนี้คือสิ่งที่ยุโรปขยับแล้วนะล่าสุดเดี๋ยวเพื่อนๆดูแล้วกันว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับ